เรียกว่าเป็นลูกไข่ที่ใช้ไล่นกที่มันดังแบบใช่เอาไว้ไล่นกโดยเฉพาะใช่เป็นระเบิดลูกไข่อะค่ะเล็กๆแบบนี้ค่ะจริงๆจุดประสงค์เอาไว้ไล่นกอะนะทีนี้แกรับจ้างทำก็เห็นใจเลยว่าแกไม่มีงานทำแล้วแกก็อยากจะเอาเงินเนี่ยส่งให้หลานเรียนหนังสือด้วยเหตุผลนะเข้าใจได้แต่ว่าอันตรายมันไม่คุ้มกันเพราะสุดท้ายนี่คือความเสียหายบ้านชั้นเดียวของคุณบำรุงอายุ62ปีนะคะอยู่ที่หนองยะไซสุพรรณบุรีระเบิดหมดอะค่ะไม่เหลือหรอกพลุลูกไข่ที่ใช้ไล่นกมันระเบิดแล้วแรงระเบิดเนี่ยแรงถึงขนาดหลังคาผนังคอนกรีตเสียหายตอนนี้เหลือแต่โครงอะเสาคอนกรีตกับโครงไม้ส่วนพื้นก็จะเห็นว่ามีเศษพลุลูกไข่กระจายเกลื่อนดูมุมสูงยิ่งชัดเจนนะคะครึ่งหลังเลยนะน่ากลัวมากแล้วกระบะที่จอดอยู่ในบ้านกระจกแตกมอเตอร์ไซค์เสียหายไม่ต้องถามถึงตัวของคุณบำรุงเลยแกบาดเจ็บหนักเลยนะคะหลังเกิดเหตุในอำเภอหนองยะไซแล้วก็ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะไปคุยกับลูกชายผู้บาดเจ็บเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าเลย8โมงกว่าตอนนั้นอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นออกมาดูเจอว่าแม่ถูกแรงระเบิดของพลุบาดเจ็บสาหัสส่วนบ้านแทบจะไม่เหลือเลยค่ะเรามองว่าสาเหตุที่มันระเบิดเกิดจากอะไรไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดื่มๆมันก็ผมก็นอนด้วยมันก็ตั้มขึ้นมาผมก็วิ่งออกมาดูเลยเป็นที่แขนก็เป็นที่ตาตาน่าจะบอดตาจะบอดใช่เป็นเยอะเลยครับแล้วก็ข้างที่บ้านนี่ทำพลุมานานหรือยังไม่เพิ่งจะเริ่มทำเนี่ยจะเริ่มทำครั้งนี้ไปรับมาทำเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองครับลูกบอกว่าแม่เนี่ยรับจ้างบรรจุพลุลูกไข่ได้ค่าจ้างคือร้อยละ10บาทร้อยลูกได้10บาทครับคุณผู้ชมแล้วความจริงเขาบอกว่าก็ห้ามแม่อย่าทำมันอันตรายแม่ก็สวนมาไม่ทำแล้วเอาอะไรกินน่ะช่วงนี้ไม่มีงานเงินทองก็ไม่มีแล้วแม่เขารักหลานค่ะห่วงหลานอยากจะพยายามหาเงินให้หลานได้เรียนหนังสือตอนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายคาดว่าแม่น่าจะลากกระสอบเข้ามาแล้วมันเกิดเสียดสีกันนะคุณผู้ชมมันก็เลยระเบิดตุ้มคุณแม่เนี่ยอาการสาหัสนะคะขออภัยคุณผู้ชมนะข้อมือขวาขาดเลยค่ะหน้าอกก็ฉีกเป็นรอยกว้างแล้วก็มีแผลที่ใบหน้าด้วยเอาขอให้ปลอดภัยนะทีนี้ไปคุยกับแนมเพลหนองยาทรายบอกจากการตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่กัน5คนแล้วตรวจสอบต่อคือขออนุญาตไหมบรรจุพลุดอกไม้เพลิงมันต้องมีใบอนุญาตนะคุณยศนะปรากฏไม่มีนะคะเพราะนั้นเป็นการลักลอบทำพลุแล้วอย่างที่ลูกชายพูดก็เป็นข้อมูลจริงๆแหละแม่เพิ่งเริ่มทำคุณผู้ชมเชื่อไหมเพิ่งทำได้2วันที่ผ่านมาตูมแล้วระเบิดแล้วเห็นไหมคะอันตรายน่ากลัวนะสาเหตุเนี่ยยังไม่รู้แน่ชัดแต่มันน่าจะเกิดจากการเสียดสีของพลุจนเกิดประกายไฟล่าสุดชุดเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะอะไรที่มันหลงเหลืออยู่อันตรายคนอื่นเขานะส่วนน้องสาวผู้บาดเจ็บเผยกับทีมข่าวว่าผู้บาดเจ็บยังต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดส่วนน้องสาวบอกก็ไม่ได้เห็นตอนเกิดเหตุแต่คุณพี่เชื่อไหมหนูได้ยินเสียงไกลๆเลยดังตู้มเลยยังไม่รู้สาเหตุแต่คาดว่าอาจจะเพราะว่าพี่สาวเพิ่งเริ่มทำได้2ครั้งก็เลยไม่มีความชำนาญค่ะเสียงดังยังไงครับระเบิดครั้งแรกตู้มยังไม่เคยแรงเท่าไหร่ไปตูมซ่องอะแรงมากเขาอยู่ยันไอ้นั้นยังได้ยินเลยไอ้แถวป่านะเมื่อเช้าเขายังนั่งกรอบอยู่เขาพวกเขาบอกว่าเขายังนั่งกรอบอยู่เราก็ไม่รู้สาเหตุมันเกิดจากอะไรจะเขาจะไอ้นี้มันอุดรูหรือเขาจะไปเคาะกับไอ้นี้ก็ไม่รู้ก็ยังสงสัยกลัวเขาจะเคาะเพราะตรงนี้มันเคาะไม่ได้นั่นไม่ได้อันตรายมากๆเลยนะฮะยังโชคดีที่ว่าบ้านข้างๆไม่ได้มีเยอะก็เลยไม่ได้รับอันตรายอะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ก็ต้องเอามาเตือนกันกับทุกๆคนด้วยนะ